การปฏิบัติก็คือการรักษากายรักษาใจและบำรุงกำลังกายและกำลังใจในทางธรรมเพื่อตัดกำลังในทางที่อธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเราต้องรู้อะไรเป็นอธรรมอะไรเป็นธรรมอะไรควรตัดออกอะไรควรส่งเสริมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเรารู้ไม่จริงแล้วบางทีไปส่งเสริมในธรรมที่ไม่ควรส่งเสริมไปตัดออกในธรรมที่ไม่ควรตัดออกเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากความดำริชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความเห็นชอบคือเห็นในทางธรรมไม่ใช่เห็นในทางจิตที่อาศัยความขนองอาศัยความอยากมีตัณหาเป็นเครื่องนำอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติของพวกเราที่ทำให้เนินชาเสียเวลาก็เพราะว่าเราเลือกยังไม่ถูกต้องจิตของเรามีน้อมเอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่าธรรมยังมีสิ่งที่ผสมประสานกันทางไหนน้ำหนักมากมันก็น้อมเอียงไปทางนั้นไปในทางนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความน้อมเอียงก็คือความไม่สมหวังพอความไม่สมหวังเรารู้ขึ้นมาแล้วมันก็สายเสียแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังไม่จดจำเพราะความหลงลืมมือไปจำอยู่ในจิตใจถ้าหากเคยผิดมาแล้วจำไว้ไม่หลงลืมเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องให้มีสติความรู้ตัวให้ระลึกมีสติมั่นคงไม่ใช่สติธรรมดาสติประกอบไปด้วยสมาธิคือความมั่นคงสติประกอบไปด้วยความรู้ตัวให้มันชัดแจ้งสติที่ได้จากความเพียรพยายามอันชอบเมื่อระลึกรู้เห็นแล้วเราก็รู้จักเพราะว่าธาตุแท้ของอธรรมนั้นไม่เคยนำความสุขความเจริญมาสู่จิตใจนี่แต่นำความไม่สงบนี่แต่นำความเศร้าหมองมาสู่จิตใจในที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้จิตใจฉลาดด้วยทำให้จิตใจหลงเข้าใจผิดอยู่เสมอนี่ประเภทเรียกว่าอธรรมคือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเรานักปฏิบัติต้องเป็นผู้สังเกตธรรมและอธรรมนั้นก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจทางเดียวกันถ้าเราไม่ได้สดับตรับฟังพอไม่ได้ทีนี้พิจารณาพอหรือจิตไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในเรื่องธรรมปล่อยไปเรื่องที่สิ่งที่ชอบที่ตาเห็นหูได้ยินอะไรก็ปล่อยจิตไปตามนั้นๆไม่กำหนดนี่กำหนดกฎเกณฑ์ในทางธรรมว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนควรคิดไม่ควรคิดอันไหนควรพูดไม่ควรพูดอันไหนควรทำไม่ควรทำเราต้องพิจารณาเมื่อเวลาว่างถึงเวลานั้นเนี่ยมันพรวดพราดมันไปเลยมันไม่ทำมันสักทีเราเตรียมไว้เวลาปกติเวลายืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรก็สร้างความคิดที่เคยมีมาแล้วที่ปัญหาที่เราต้องทำต้องสร้างขึ้นมาระลึกขึ้นมาว่าเราจะทำงานอะไรเราจะต้องการรู้อะไรเห็นอะไรจะต้องการแก้ไขอะไร
ที่เรายังบกพร่องอยู่ที่เรายังไม่มีควรจะมีหรือสิ่งที่มีแล้วควรจะกำจัดมันออกอย่างนี้เป็นต้นเราต้องสร้างขึ้นมาคิดคนคิดพิจารณาหรือคนคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์สอนอย่างไรพระองค์ละอะไรพระองค์จึงได้ความสงบทำไมพระพุทธเจ้าจึงชอบยินดีแต่อยู่ในป่าที่สงบสงัดพาพระอริยะเจ้าทั้งหลายอยู่สงบสงัดอย่างมีความสุขจิตใจของเราพอระลึกถึงธรรมแล้วมันไม่ค่อยจะคิดถึงธรรมเลยชอบมันอยากจะปล่อยไปเรื่องอะไรต่ออะไรไม่มีสาระถ้ามันระลึกถึงธรรมแล้วมันฝืดแต่ระลึกมาทางกายมันก็ฝืดมันไม่ชอบระลึกเลยสิ่งที่ทำให้ฝืดที่ไม่อยากระลึกนั่นแหละท่านว่าเป็นเครื่องขัดขวางเรียกว่านิวรณ์ไม่มีความพอใจในธรรมไปพอใจในเรื่องที่ปล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อมีสิ่งต่อต้านอย่างนี้เราก็ต้องทำงานในส่วนนี้ถ้าสิ่งพิษต่อต้านมันหมดไปแล้วเราก็ไม่เหมือนกับไม่มีศัตรูสิ่งที่ต่อต้านเหมือนกับเราอยู่ในเรือนมีศัตรูเมื่อสิ่งที่ต่อต้านพ่ายแพ้ไปแล้วเหมือนกับเราไม่มีศัตรูเรานั่งก็สบายนอนก็สบายอะไรที่ไหนก็ไม่ต้องระวังเพราะศัตรูในบ้านในเรือนไม่มีฉันใดศัตรูในใจไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆมีแต่ความสงบวิเวกนี่ที่วุ่นวายที่ไม่สงบเพราะที่นี้เราถือว่าเป็นศัตรูทุกทั้งหลายเราถือว่าเป็นศัตรูเพราะใครไม่ชอบใครไม่ต้องการปัญหาต่างๆทุกอย่างที่เราไม่ชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูทั้งนั้นแม้แต่ความชราภาพตลอดถึงโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงความตายท่านถือว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นศัตรูทั้งนั้นที่ใครไม่ต้องการไม่ต้องการทำไมถึงมีทำไมเกิดขึ้นกับเราเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าอย่างไรตรัสว่าอย่างไรไม่ต้องระลึกถึงคำสอนของพระองค์ถือเป็นเนติแบบฉบับเป็นเยี่ยงอย่างเราต้องเข้ากับพระพุทธเจ้าเข้าไปทางธรรมอยู่เสมออย่าเข้าไปตามตาเห็นหูได้ยินไว้ใจไม่ได้ตามันรับได้ทางนั้นมันเสนอมาทางนั้นดีก็ไม่ดีผิดก็ถูกเขาไม่รับผิดชอบส่วนทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ทุกข์อยู่ที่ตาเห็นไม่ได้ทุกข์อยู่ที่หูได้ยินเวลาทุกข์แต่มันใจน่ะมันเศร้าหมองมันวุ่นวายเกลียดกราดหลายอย่างมันอยู่ที่ใจเป็นผู้รับภาระเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติในทางตามีสติในทางหูมีสติในลิ้นเวลาได้รสต่างๆมีสติไปในทางกายเวลาได้สัมผัสถูกต้องรู้สิ่งที่ชอบและไม่ชอบมันเป็นคู่กันไปสิ่งที่ทุกข์กับสุขมันเป็นคู่กันไปแต่เราพลาดท่าก็ทุกข์แต่เรามีสติดีมีอุบายดีธรรมะดีเราก็ได้ความสุขซึ่งเหล่านี้ถ้าเรานักสังเกตแล้วมันปรากฏให้เราเห็นเพราะมันมีความสัมผัสให้เราได้รู้สึกให้เราได้รู้ได้เห็นถ้าเราจำได้แล้วอันไหนที่เคยผิดมาแล้วเห็นหน้าตามาแล้วก็จำได้อีกมันจะแปลงรูปอย่างนำมาในรูปไหนเราก็พยายามจำได้ถ้าจำรูปไม่ได้ก็จำเสียงจำเสียงไม่ได้ก็จำกลิ่นจำกลิ่นไม่ได้ก็จำรสของมันจำสัมผัสของมันสัมผัสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เสียงอย่างนี้รูปอย่างนี้เราเคยรู้มันแล้วเคยเห็นมาแล้วเราผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรเราก็ทราบตามความเป็นจริงเราก็ปฏิบัติสายทางสายกลางได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในท่ามกลางไม่ยินดีไม่ยินร้าย
เราอยู่ในความสงบในความวิเวกผลของความสงบความวิเวกก็จะปรากฏมาสัมผัสกับจิตใจของเราให้เราได้เห็นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ประเสริฐเลิศล้ำจริงๆพระองค์อยู่ในโลกวุ่นวายแต่ความวุ่นวายนั้นไม่กระทบกระเทือนจิตใจของพระพุทธเจ้าเลยอยู่ในโลกที่ทุกข์แต่ความทุกข์นั้นไม่เข้าถึงจิตใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อกวนพระองค์เลยเพราะพระองค์แยกจิตใจกับทุกข์นั้นได้อย่างเด็ดขาดเพราะพระองค์รู้ความจริงอริยสัจธรรมที่เรียกว่าทุกข์พร้อมทั้งเหตุให้ทุกข์เกิดพระองค์จึงสามารถยกจิตให้พ้นจากกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านั้นได้ในความสุขอันมั่นคงเมื่อยังโลกนี้ได้ความสุขแล้วถึงแม้ว่ากายแตกดับไปแล้วมันก็ทำอะไรพระองค์ไม่ได้เพราะจิตมั่นคงเที่ยงแล้วไม่มีอะไรที่จะก่อขึ้นมาอีกพระองค์ก็ได้ความสุขอันตลอดไปพร้อมทั้งสาวกของพระองค์นี่ผู้ปฏิบัติได้เป็นจำนวนมากเราทั้งหลายควรจะได้รับความสุขในส่วนนี้สมที่เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระองค์ในธรรมคำสอนของพระองค์เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่ร่วมกับพระองค์บริษัทร่วมกับพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดเราก็ฝึกจิตฉลาดให้ทันกับอธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสามารถเอาชนะให้ได้เพราะฉะนั้นให้พยายามรักษาจิตใจโดยจิตใจของเราจะได้ความรู้ขึ้นมาได้ความเห็นทัศนะในทางใจขึ้นมาเราก็จะได้อยู่ด้วยความสงบสุขต่อไปตั้งใจรับพร